ครับก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่สละเวลานะฮะแล้วผมฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยได้ความรู้ผมได้ยินเสียงของเพื่อนคนไทยที่อยู่ต่างแดนมาจากญี่ปุ่นนะฮะมาจากยุโรปมาจากสหรัฐอเมริกาเสียงของพวกท่านเนี่ยมันคือวิชาความรู้มันคือประสบการณ์นะที่พวกคุณมาถ่ายทอดให้คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยรับฟังและได้มีความคิดว่าการใช้ชีวิตอยู่ของคนรอบโลกเนี่ยเขาอยู่กันอย่างไรครับประเทศที่เขาอยู่เนี่ยเขาได้รับสวัสดิการอะไรบ้างนะมันเป็นประสบการณ์ที่พวกเราเนี่ยมาถ่ายทอดให้คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยได้ยินการใช้ชีวิตของคนทั่วโลกเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันควรจะมีระดับของคุณภาพเหมือนกันหมดมันจะมีความแตกต่างตรงที่ว่าการปกครองในแต่ละประเทศมันมีด้อยกว่าหรือมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อความเป็นประเทศในรอบโลกเนี่ยเขาคบกันได้การถ่ายทอดนโยบายหรือการถ่ายทอดความรู้ในการปกครองประเทศเนี่ยมันน่าที่จะมีความคล้ายคลึงกันเพราะในฐานะที่เป็นมิตรประเทศรอบโลกที่เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มสหประชาชาติการบริการการบริหารรัฐสวัสดิการความเป็นธรรมสิทธิเสรีภาพประชาชนมันน่าที่จะมีความสอดคล้องและมีความคล้ายคลึงกันจะต่างกันตรงที่ว่าประเทศไหนที่มีความแข็งแกร่งมันก็จะมีความสมบูรณ์มากขึ้นประเทศไหนที่ยังอ่อนแอมันที่ผมอยากสรุปให้ท่านผู้ฟังคือเจตนาอารมณ์ของพวกเราคือผมไม่มีความปรารถนาที่จะสร้างความแตกแยกให้คนไทยหรือทำให้คนไทยเนี่ยมองสิ่งใดมันผิดหรือมองเรื่องราวที่มันไม่มีประโยชน์หรือมองเรื่องราวที่มันคิดแล้วเนี่ยทำให้คนชาติเกิดความฮึกเหิมอะไรทำนองนั้นแต่สิ่งที่พวกเราคิดสิ่งที่พวกเรามองก็คือการหยิบยื่นความแตกต่างเมื่อเราพยายามหยิบยื่นความแตกต่างที่ชีวิตของคนไทยที่อยู่ต่างแดน ได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั้นเราก็พยายามถ่ายทอดให้สังคมไทยได้รับรู้เมื่อและชี้ให้เห็นนี่คือความแตกต่างสิ่งที่พวกเรามาพูดวันนี้นี่คือประเด็นของความแตกต่างรัฐสวัสดิการที่เราได้รับและผลประโยชน์ต่างๆที่คนไทยที่เขาอยู่ต่างแดนได้รับเนี่ยมันเป็นความแตกต่างมันมีความปรารถนาเดียวเท่านั้นเลยสิ่งที่เราต่อสู้มา10 กว่าปีที่เราพูดกันมาโดยเฉพาะสถานีของเราเนี่ยเราพยายามชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างเราชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ของประชาชนเราชี้ให้เห็นถึงการปกครองที่ถูกต้องนี่คือความแตกต่างมันเป็นความปรารถนาดีเราไม่มีความปรารถนาร้ายต่อใครขอขยายความทำไมถึงต้องนำเรื่องความแตกต่างผมต้องขยายความอาจจะใช้เวลาสั้นๆ สักนิดนึงบางทีเกรงว่าเจ้าหน้าที่หรือคนไทยที่ยังไม่เข้าใจพวกคุณจะมองพวกเราว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นพวกลี้ภัยไอ้พวกนี้เป็นพวกลูกน้องนักการเมืองไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่เป็นทาสเขาเป็นควายบ้างคือไอ้มุมมองที่มันต่ำทรามพวกนี้เนี่ยผมว่าพวกคุณเลิกคิดได้นะวันนี้ไอ้เหลือโรคระบาดที่มันเกิดขึ้นไอ้โควิด-19 เนี่ยมันน่าจะเป็นปรัชญาสำคัญในการที่พวกคุณควรนำมาเป็นบทเรียนว่าไอ้สิ่งที่พวกเราต่อสู้กันมา10 กว่าปีเนี่ย
และนำเสนอถึงความแตกต่างมันเป็นบทเรียนจริงๆและสิ่งที่คุณได้รับเวลานี้เนี่ยงานไม่สามารถที่ออกไปทำงานได้ไปยืนแบมือขอทานเขาเกิดมาทั้งเป็นคนทั้งทีตั้งแต่เกิดมาบางคนอายุ60-70แล้วยังไปยืนแบมือขอทานอันนี้มันคือคำตอบบางทีบางคนอาจจะไม่รู้สึกบางทีพวกคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของกรรมของพวกคุณบางทีพวกคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีแต่ละคนความจริงมันไม่ใช่ความจริงที่พวกเราพูดทุกวันนี้เนี่ยเราพยายามที่จะสรรหาการเปรียบเทียบของความถึงเรื่องความแตกต่างการใช้การเป็นมนุษย์ให้พวกคุณได้รู้ว่าคนที่เขาอยู่ต่างแดนเนี่ยเขาใช้ชีวิตอย่างไรเขามีการปกครองแบบไรแบบอะไรแล้วเขามีสิทธิเสรีภาพมากน้อยขนาดไหนเขามีความเป็นคนไหมเขาคนไทยที่อยู่ต่างแดนเขามีการทำงานแล้วเขามีสุขภาพที่ดีไหมมีรัฐสวัสดิการดีไหมมีความเป็นธรรมไหมที่เขาอยู่ในแต่ละประเทศรอบโลกเนี่ยนี่คือความปรารถนาดีที่พวกเราเนี่ยพยายามเน้นไม่เห็นเราเน้นไม่เห็นเรื่องนี้เท่านั้นเองประเด็นนี้เท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะอะไรก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยเคยตกระกำลำบากเคยมีความยากลำบากเคยประสบสิ่งเลวร้ายที่คนไทยเวลานี้ได้รับเนี่ยเราประสบแล้วมันเป็นบทเรียนที่เราไม่สามารถที่แก้ไขปัญหาของพวกเราได้ในขณะที่พวกเรานั้นมีชีวิตอยู่ในผืนแผ่นดินไทยได้ยินไหมครับเจ้าหน้าที่คือพวกเราไม่มีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตของพวกเราในขณะที่พวกเรานั้นมีชีวิตอยู่ในผืนแผ่นดินไทยแผ่นดินของพ่อพระคุณที่บอกว่าเกิดมามีบุญเนี่ยที่เกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยความจริงมันไม่ใช่คนไทยที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินเนี่ยที่บอกว่ามีความสุขเหลือเกินโชคดีที่เกิดมามีในหลวงอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เลยอันนี้ผมพูดตรงนะผมต้องมีความผิดได้มั้ยผมพูดตรงๆอย่างนี้ต้องมีความผิดได้มั้ยคุณต้องยัดเยียดข้อกล่าวหาให้ผมได้มั้ยผมพูดตรงๆอย่างเงี้ยขอย้ำนะว่าไอ้การที่เกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องมีความสุขหรือจะต้องได้รับบุญคุณจากในหลวงเลยมันไม่เกี่ยวกันเลยอันนี้ไงตัวอย่างนี่ไงพอเกิดมาเป็นคนไทยแล้วรู้สึกทราบซึ้งในสำนึกบุญคุณของในหลวงและเวลานี้เนี่ยในหลวงมันช่วยอะไรคนไทยได้สิ่งที่ผมยกตัวอย่างตรงนี้ผมกล้าที่จะพูดนะนำประเด็นที่มันเป็นไฮไลท์นำประเด็นที่มันเป็นจุดสำคัญที่สุดไอ้การมาเป็นคนไทยเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยนะคุณบอกว่าคุณโชคดีคนไทยโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยมันโชคดีตรงไหนวะทุกวันนี้ผมพูดอย่างนี้บางคนยังไม่เข้าใจนะมันก็ยังรักของมันอยู่แล้วมึงถามว่าเฮ้ยที่มึงรักเนี่ยมึงได้อะไรจากความรักบ้างไอ้สิ่งที่พวกมึงรักต้องใช้คำว่ามึงนะเพราะบางทีเนี่ยจะมาเรียกคุณกับคนพวกนี้เนี่ยสมองพวกคุณเนี่ยมันไม่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงไอ้ความคิดที่มันผ่านมาเลยมา50-60 ปี70 ปีแล้วเนี่ยจริงอยู่พวกคุณอาจจะถูกฝังชิปฝังความรู้สึกที่บรรพบุรุษของคุณเนี่ยพยายามสั่งสอนมาแต่มันเป็นการสั่งสอนที่ผิดหลักมันผิดวิธีเวลานี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันไม่ใช่กรุงศรีอยุธยาหรือสุโขทัยคุณคิดว่าแผ่นดินไทยเนี่ยมันเป็นแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่พวกคุณถูกปลูกฝังมาแต่ในระบบการปกครองจริงๆแล้วมันไม่ใช่โลกล้านปีสมัยก่อนที่มันมีเผ่าพันธุ์ที่มีการรบราฆ่าฟันกันวันนี้มันเป็นยุคอะไรคุณใช้อะไรอยู่คุณต้องหาเงินด้วยลำพังมือของคุณเองคุณจะอยู่แบบพอเพียงไม่ได้คุณต้องกินต้องใช้คุณต้องเสียค่าไฟคุณต้องเสียค่าน้ำคุณต้องเสียค่าเช่าบ้านคุณต้องเสียค่าภาษีคุณต้องเสียสารพัดในแต่ละวันนี้เนี่ยคุณอยู่แบบพอเพียงไม่ได้คุณจะออกไปอาบน้ำตำริมคลองแบบสมัย60-70 ปีไม่ได้คุณอาจจะไปออกไปเก็บผักเก็บตกปลากินแบบสมัยก่อนไม่ได้มันย้อนยุคตราบใดที่คุณไม่มีเงินตราบใดที่คุณไม่มีงานเนี่ยคุณชีวิตมีชีวิตอยู่ในประเทศไม่ได้อีกต่อไปแล้วคุณกำลังทำไมถูกปลูกฝังด้วยไอ้ความล้าหลังความคิดเก่าๆ
วันนี้คุณเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยคุณต้องช่วยเหลือตัวคุณเองคุณต้องช่วยเหลือครอบครัวของคุณคุณต้องมีอนาคตให้ลูกของพวกคุณลูกของคุณเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องรับการศึกษาเขาจะต้องกินดีอยู่ดีมีความสุขเขาจะต้องมีอนาคตรุ่นคุณไม่มีอนาคตไปรุ่นอื่นแล้วเนี่ยคุณเกิดมาคุณก็ลำบากไปแล้วแล้วคุณจะให้ลูกหลานของพวกคุณเนี่ยเกิดมาเนี่ยเป็นขี้ข้าเขาเหมือนพวกคุณเหรอลำบากเหมือนพวกคุณเหรอไอ้สิ่งที่พวกเราพูดมันเป็นประสบการณ์ที่เราหนีออกจากไอ้ความที่พวกคุณได้รับเวลานี้เราหนีออกมาเราหนีออกไปอยู่ต่างประเทศเราไปดิ้นรนไปต่างประเทศไปเป็นขี้ข้าคนต่างชาติเขาทำสารพัดเพื่อความอดทนเพื่อความก้าวหน้าเพราะมันมีอนาคตมากกว่าที่จะยอมตายอยู่ในประเทศไทยไอ้นี่ความปรารถนาดีของพวกเราอ่ะมันเป็นความปรารถนาดีเมื่อเรามีประสบการณ์เราก็พยายามนำประสบการณ์ต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยมาถ่ายทอดให้พี่น้องที่อยู่คนไทยที่ยังไม่มีโอกาสเนี่ยได้ยินได้ฟังว่าการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนั้นเขาใช้กันอย่างไรเขามีการปกครองแบบไรเขาต้องมีพระมหากษัตริย์ไหมต้องมีตัวคนมาฉีกรัฐธรรมนูญไหมไอ้นี่คือตัวอย่างเขาต้องมีการยึดอำนาจไหมเวลามีปัญหาก็ต้องใช้ใครเป็นเจ้าหน้าที่เวลามีการเลือกตั้งเวลามีการปกครองเขาต้องใช้เสียงประชาชนเป็นผู้เข้ามาบริหารประเทศแต่ไอ้คนไทยดูสิเขาใช้ใครมันต่างกันไหมแล้วชีวิตพวกคุณเนี่ยกับชีวิตของพวกเราที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมเรามีเวลามีปัญหาเราใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบถูกต้องตามหลักวิธีในระบอบการปกครองที่สากลเขายอมรับแต่เวลาพวกคุณมีปัญหาเนี่ยคุณใช้ระบบส้นตีนเอาทหารมายึดอำนาจพระมหากษัตริย์ลงพระปรามาภิไธยคุณคิดไอ้ระบบส้นตีนที่คุณใช้กันอยู่ร่วม20 ครั้ง 20 ครั้งผมถามว่ามันเป็นระบบที่เคยแก้ไขปัญหามาได้ดีหรือมันมีประสบการณ์มันมีหลักฐานหรือว่าไอ้การยึดอำนาจเนี่ยมันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดของคนในชาติหรือผมถามว่าสมองของคุณเนี่ยที่ไปยอมรับการยึดอำนาจที่ไปเย้าเย้าเย้าลุกขึ้นมาชุมนุมกันแล้วก็เอาทหารมาเยอะอำนาจผมคิดว่าไอ้พวกคุณคิดสิ่งที่พวกคุณคิดเนี่ยคุณคิดแค่มุมเดียวก็คือคุณได้ล้างแค้นศัตรูของคุณกลุ่มพันธมิตรกลุ่มกปปส.ลุกขึ้นมาได้ล้างแค้นนายกรัฐมนตรีที่พวกคุณเกลียดได้ล้างแค้นรัฐบาลที่พวกคุณเกลียดมันมีแค่มุมเดียวเลยมุมที่คุณรู้สึกสมใจของคุณก็คือมุมเดียวของคุณก็คือคุณล้างแค้นนายกรัฐมนตรีที่คุณเกลียดคุณล้างแค้นนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงคุณไม่ชอบผู้หญิงนับแต่เขาเป็นทำหน้าที่มาคุณกล่าวหาใส่ร้ายเขาเดินมาโดยตลอดคุณมีโอกาสได้ล้างแค้นเขานี่คือความคิดของคุณแต่ในขณะที่สิ่งที่พวกคุณล้างแค้นไปแล้วเนี่ยไอ้ทหารพวกนี้เนี่ย มันเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองพวกคุณนอกจากมันไม่ได้เข้ามาเป็นทำหน้าที่ปกครองพวกคุณด้วยแล้วนี่นะมันยังเสือกทำหน้าที่ปกครองคนที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยที่เขาไม่ได้เป็นคู่กรณีคู่ขัดแย้งด้วยเนี่ยเพราะมันจะต้องปกครองคนทั้งประเทศผมถามพวกคุณว่าไอ้สิ่งที่คุณทำเหี้ยกันไว้เนี่ยเข้ามาทะเลาะหวอดแว้งกันก็จะทำให้ทหารยึดอำนาจและมีในหลวงราชการที่9มาลงปรมาภิไธยออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ทหารพวกเหี้ยพวกนี้เนี่ยแล้วก็ให้ไอ้ทหารเนี่ยปกครองมาโดยตลอดแล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญกันเกิดขึ้นตั้งสว.ขึ้นมาเลือกนายกที่เป็นนายกที่เป็นของสว.อย่างเงี้ยไอ้กรรมวิธีแบบนี้เนี่ยผมถามว่าสิ่งที่พวกเราพยายามที่จะเปรียบเทียบว่าคนไทยที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขานำความรู้ความคิดที่ต่างประเทศที่เขาเจริญแล้วมาเปรียบเทียบให้กับการปกครองในประเทศไทยได้เห็นว่ามันมีความแตกต่างกันเนี่ยพวกเราต้องมีความผิดด้วยหรือมันมีความผิดในเมื่อพวกคุณใช้ระบบเหี้ยๆแบบนี้คุณคิดว่าไอ้สิ่งที่พวกคุณทำมันเป็นความการกระทำที่มันดีพอหรือไงไอ้การปกครองแบบนี้คุณคิดว่าไอ้การปกครองแบบนี้มันเป็นการปกครองของเสียงส่วนใหญ่
คุณคิดว่าไอ้การปกครองโดยใช้อำนาจของพระมหากษัตริย์มาคุมคนทั้งชาติโดยที่คนทั้งชาติเนี่ยเขาไม่สนับสนุนเขาไม่ยินดีกับไอ้พฤติกรรมของพวกคุณเนี่ยเพียงแต่ว่าเขายอมรับในหลวงรัชกาลที่9เนื่องจากในหลวงเนี่ยทรงลงพระปรมาภิไธยขอพูดให้เพราะนะเดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยละเมิดจับจ้วงขอพูดว่าทรงลงพระปรมาภิไธยนะหน่อยผมถามว่าเวลาจะทรงลงพระปรมาภิไธยเนี่ยเคยใช้ส้นตีนคิดบ้างไหมว่าไอ้ทรงลงไปแล้วเนี่ยประชาชนของคุณแม่งจะเดือดร้อนไอ้ทรงลงไปแล้วเนี่ยแต่ผมพูดตรงๆพูดแล้วก็พูดตรงๆคือลงพระปรมาภิไธยไปแล้วเนี่ยประชาชนจะเดือดร้อนประชาชนจะชิบหายเคยคิดบ้างไหมว่าไอ้ทุกวันนี้เนี่ยที่มันชิบหายเนี่ยมันมาจากทรงลงพระปรมาภิไธยทั้งนั้นผมเนี่ยเวลาผมพูดผมใช้หลักการพูดผมไม่สนใจเรื่องเวลานี่เหตุการณ์บ้านนี้ไอ้นายกคนนั้นยังไงสสคนนี้ยังไงผมจะไม่เอาเรื่องพวกนี้มาพูดผมจะนำหลักการจากต่างประเทศผมจะนำหลักการที่มันเป็นข้อเปรียบเทียบนำเสนอให้คนฟังได้ฟังว่านี่คือหลักการของมันแล้วผมก็ถามว่าไอ้สิ่งที่ทรงลงพระปรมาภิไธยเนี่ยผลปวงที่ทรงลงพระปรมาภิไธยเนี่ยประเทศชาติวันนี้มันเกิดจากอะไรไม่เกิดจากทรงลงพระปรมาภิไธยทั้งนั้นเลยตั้งสวขึ้นมาเลือกนายกขึ้นมาโดยที่เอาพรรคมาอันดับสองมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไปดึงเอาทหารเข้ามาทั้งที่ประชาชนไม่ได้เลือกไอ้ประยุทธ์นี่ด้วยซ้ำไปไม่มีชื่ออยู่ในเป็นรายชื่อสสด้วยซ้ำไปในขณะที่ประชาชนลงเลือกตั้งไอ้พรรคการเมืองเหี้ยๆก็ไปเอาไอ้ตัวนี้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งเพื่ออะไรเพื่ออำนาจถามว่าเพื่ออำนาจเนี่ยคุณต้องการอำนาจเนี่ยแต่คุณไม่ต้องการผลงานเฮ้ยจุดประสงค์ที่พวกมึงมาเป็นการนักการเมืองเนี่ยมึงมาเป็นนายเหี้ยอะไรวะมึงต้องการอำนาจอย่างเดียวและอำนาจที่มึงได้รับเนี่ยมันเป็นความแข็งแกร่งในความในเสถียรภาพที่พรรคการเมืองมีในเสถียรภาพที่รัฐบาลมันเกิดความมั่นคงเกิดขึ้นคุณต้องการแค่ตรงนั้นใช่ไหมเพราะพวกคุณมีอำนาจทางทหารเพราะทหารอยู่ในมือของพวกคุณแต่ถามว่าไอ้คุณภาพของการปกครองที่มันไม่มีเนี่ยมันไม่มีความรู้เนี่ยประชาชนไม่เลือกเข้ามาเนี่ยพวกมึงบอกว่ามึงรักชาติทดแทนบุญคุณแผ่นดินถามว่าไอ้ความคิดเหี้ยๆนะมันเป็นเรื่องของความรักชาติไอ้สิ่งที่พวกคุณทำกันอยู่เนี่ยมันเป็นการรักชาติใช่ไหมถ้าไม่ชาติมีนายกมันตีเยี่ยๆอย่างนี้มีพฤติกรรมเลวๆมีรัฐบาลเลวๆมีนักปกครองที่ไม่มีความรู้ความสามารถเวลาประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมันไม่มีวิธีการแก้ไขมันแก้ไขไปในทิศทางที่เฮงซวยแบบนี้เนี่ยผมถามว่าคุณรักชาติใช่ไหมฮะไอ้พวกกปปส.ไอ้พวกพันธมิตรทั้งหลายสลิ่มทั้งหลายเนี่ยพวกคุณพฤติกรรมอย่างนี้พวกคุณรักชาติวันนี้พวกคุณเองก็หลายคนที่เคยเป็นสลิ่มเคยเป็นพันธมิตรเคยด่ารัฐบาลของประชาชนเคยด่าคนเสียแดงพวกคุณก็ผูกคอตายไปทั้งหลายคนเนี่ยผลกรรมที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความคิดโง่ๆของคุณเนี่ยคุณไม่เคยหาต้นเหตุไม่เคยหาสาเหตุเลยว่าไอ้สิ่งที่พวกเราเนี่ยนะพยายามที่จะชี้แจงความจริงว่าสร้างเราควรสร้างหลักฐานในการปกครองที่มันถูกต้องสร้างหลักของประเทศชาติเรียนแบบสากลเรียนแบบประเทศที่เจริญแล้วเขาทำอย่างไรแล้วก็ต้องเรียนแบบอะไรที่เป็นอำนาจของประชาชนแล้วก็เอาอำนาจประชาชนเอาเสียงส่วนใหญ่มาไอ้นี่คือความต้องการของพวกเราแต่พวกคุณแม่งย้อนยุคประเทศไทยก็เป็นของในหลวงใครจะมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ไอ้พวกนี้ดูหมิ่นไอ้พวกนี้ในละคุณพันดินเนี่ยพวกมึงคิดได้แค่นี้เหรอเรานำความจริงมาเสนอแต่ไอ้สิ่งที่หยิบยื่นสิ่งที่ดีๆเหมือนกับดอกไม้ให้พวกคุณเฮ้ยนี่นะของหอมนะของดีนะส่งหยิบยื่นไปให้พวกคุณแม่งส่งส้นตีนคืนกลับให้พวกเราส่งเอากฎหมายคืนมาให้พวกเราส่งเอาความเลวร้ายคืนมาให้พวกเราส่งเอาชื่อเสียงนะกล่าวหาชื่อเสียงจนพวกเราได้เสียชื่อเสียงคุณหยิบยื่นสิ่งเร็วๆสิ่งเน่าๆกลับคืนมาให้พวกเราหมดเลยทั้งที่พวกเราเนี่ยมีความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมือง
คุณเอาความเลวร้ายกลับคืนต่อส่งกลับคืนมาให้พวกเราหมดเลยคนพูดความจริงหาว่าเป็นคนไม่รักชาติคนพูดความถูกต้องคุณก็กล่าวหาว่าไอ้นี่เป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ก่อการร้ายอย่างเงี้ยผมถามพวกคุณจริงๆว่าไอ้คุณจะปกป้องไอ้พฤติกรรมเหี้ยๆที่พวกคุณรักษากันเอาไว้แบบนี้น่ะอีกนานแค่ไหนเพราะไอ้แนวคิดหรือไอ้แนวนโยบายที่พวกคุณพยายามสร้างอำนาจพวกคุณเอาไว้เนี่ยโดยใช้ทหารโดยใช้สถาบันเนี่ยโหนเอาไว้เนี่ยแล้วก็กอบโกยผลประโยชน์ให้พวกพ้องตัวเองให้พ้องนายทุนเนี่ยผมถามพวกคุณว่าพวกคุณคิดว่าจะรักษาไอ้วิธีการแบบที่เหี้ยแบบนี้เอาไว้อีกกี่ปีมันหมดเวลาแล้วนะเหตุการณ์ไอ้โรคระบาดบทครั้งนี้เนี่ยมันทำได้เห็นทำให้เห็นบทเรียนว่าเวลาพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมันไม่มีหมาตัวไหนมาช่วยประชาชนสักคนหนึ่งเลยทั้งที่ประชาชนรักพวกมึงยอมตายแทนพวกมึงขอบเป็นทาสทุกชาติไปเนี่ยมันไม่มีหมาตัวไหนสักตัวนะมันไม่มีจริงๆนะเนี่ยมันไม่มีคนที่สงสารเมตตากรุณาปานีต่อประชาชนคนไทยเลยมันกลายเป็นพวกคนดีๆที่เคยเป็นนักการเมืองบ้างก็เอาเงินไปแจก 3,000 5,000 บ้างตรงนั้นยอมหนึ่งตรงนี้ยอมหนึ่งผมถามว่าไอ้การใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้เนี่ยมันไม่มีการกระจายทั่วทุกพื้นที่มันไม่ใช่มาตรฐานมันเป็นน้ำใจของนักการเมืองที่เขาอยากจะทำบุญหรือเขาอยากจะช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนแต่มันก็ไม่ใช่มาตรฐานการจะทำให้มันเป็นมาตรฐานมันก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐมันก็ขึ้นอยู่กับรัฐที่จะต้องออกกฎหมายออกมาและใช้เงินของรัฐใช้เงินของส่วนกลางใช้เงินของประชาชนเนี่ยเขาเรียกมาตรฐานไม่คุณไม่มีความจำเป็นต้องให้คนไปยืนเข้าคิวกันเสียเวลา 4-5 ชั่วโมงอย่างที่เห็นแบบทุกวันนี้เนี่ยคุณให้เขานอนรออยู่บ้านแล้วคุณเอาเบอร์บัญชีของเขาคุณเอาเงินเข้าไปอยู่ในบัญชีเลยเขาสามารถเอาเดบิตการ์ดไปใช้ตามธนาคารต่างๆกดตู้ ATM ใช้ได้เลยมันยากเลยไอ้การทำงานแบบนี้มันยากเลยเงินในคงคลังต้องมีต้องเตรียมเอาไว้คุณต้องเตรียมไว้ให้เจ้าของประเทศคนที่เป็นเจ้าของประเทศคือประชาชน 60-70 ล้านคนเวลานี้เขาเป็นเจ้าของประเทศไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าประเทศไทยเป็นของในหลวงและคุณทำเพื่อในหลวงกันและคุณก็บอกว่าคุณรักในหลวงการรักในหลวงมันไม่ใช่คำตอบว่าเป็นคนดีนะเพราะผมเห็นพวกคุณเนี่ยรักในหลวงทุกคนในทั้งทุกกองทัพเลย3เหล่าทัพเนี่ยรักในหลวงหมดเลยคุณตอบว่าคุณจงรักภักดีต่อในหลวงคุณจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองคุณจงรักภักดีต่อประชาชนคุณจงรักภักดีต่อชาติผมถามว่าไอ้สิ่งที่คุณจงรักภักดีเนี่ยแล้วคุณต้องกลับมาทำเหี้ยอย่างนี้เหรอเนี่ยความจงรักภักดีของคุณงบประมาณต่างๆของคุณเนี่ยนี่เหรองบประมาณที่คุณได้ค่าหัวคิวได้ค่าในหน้าค่าอะไรไปเนี่ยนี่คือความจงรักภักดีของพวกคุณคุณอย่าตอแหลพวกคุณทุกคนในประเทศไทยอย่าตอแหลคนอย่างผมไม่เคยกลัวผู้คุณเลยเพราะผมพูดความจริงผมถามว่ามีสักตัวไหมไอ้ข้าราชการสักตัวที่ไม่โกงกินชาติกันพอมันเป็นผอ.ทบ.ทอ.ทร.เนี่ยไอ้งบประมาณซื้ออาวุธต่างๆเรือน้ำมันมีความจำเป็นไหมและสิ่งที่มึงซื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องของความจงรักภักดีหรือความรักชาติมึงได้ประโยชน์กันไหมได้ค่าไหนหน้าไหมเงินต่างๆเป็นจำนวนพันล้านหมื่นล้านร้อยล้านที่มึงได้กันเนี่ยทุกวันก่อนเทียบกับเกษียณมันเป็นเงินของใครอุปกรณ์ราคาสูงกว่าราคาที่มึงซื้อไปเนี่ยและสมมุติราคา10บาทมึงซื้อ100บาทก็ถามไอ้ส่วนต่าง90บาทเนี่ยมันไปอยู่ในกระเป๋าใครการสร้างอาคารต่างๆการสร้างถนนหนทางการสร้างรถไฟฟ้าการสร้างโทรคมนาคมการสร้างสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นการพัฒนาเกิดขึ้นในประเทศไทยพ่อค้านายทุนที่พวกคุณเนี่ยไปสมรู้ร่วมคิดที่ไปตกลงด้วยที่ไปได้ผลกำไรจากการตกลงการสร้างทางสร้างงบประมาณต่างๆที่พวกคุณได้รับผมถามว่าพวกมึงรักชาติที่มึงเอาผลประโยชน์ต่างๆเข้ากระเป๋าตัวเองอย่าตอแหลขอร้องเลยเป็นลูกผู้ชายอย่าตอแหลการเป็นคนดีเป็นคนรักชาติเนี่ยมันไม่แสดงออกอยู่ที่เครื่องแบบที่คุณสวม
มันไม่ขึ้นอยู่กับเหรียญกล้าหาญที่คุณติดอยู่ตามบ่าตามไหล่ไม่ใช่การจะเป็นคนดีเนี่ยคุณถอดยูนิฟอร์มออกชุดสอดถอดชุดทหารออกมันก็เป็นคนดีได้เพราะสิ่งที่คุณสวมใส่เนี่ยมันแค่หัวโขนมันแค่หัวโขนที่คุณสวมใส่เพื่อเอาไปรังแกคนอื่นเขามันไม่สวมไปแล้วเนี่ยคุณไม่ได้สวมแล้วคุณทำดีนะคุณสวมไปแล้วคุณทำเหี้ยนะไอ้ยศถาบรรดาศักดิ์พลเอกหรืออะไรกันแล้วแต่ที่คุณสวมอยู่ในตัวคุณเวลาเนี่ยมันคือการแสดงตัวตนในความเป็นอันตรพานคุณใช้เครื่องแบบของคุณน่ะไปเป็นอันธพาลเพื่อไปกดขี่ข่มเหงคนอื่นเขานี่เหรอไอการแสดงความเป็นคนดีคนรักชาติคนรู้จักบุญคุณแผ่นดินนี่เหรอเครื่องแบบเครื่องหมายต่างๆที่คุณติดตามตัวของคุณน่ะมันสร้างรอยประทับใจให้คนทั้งชาติได้เห็นว่าคุณเป็นคนทดแทนบุญคุณแผ่นดินในขณะที่พวกคุณเวลานี้เนี่ยคุณทำเหี้ยกันสารพัดเลยบ่อนแม่งเปิดได้ยังไงบ่อนการพนันธุรกิจสีดำเปิดได้ยังไงอาบอบนวดธุรกิจสีดำซ่องกะหรี่ชัดๆมันเปิดได้ยังไงเมื่อมีธุรกิจแบบนี้น่ะมันก็เป็นช่องทางให้เด็กที่มันไร้เดียงสาที่มันอยากได้ของดีๆเนี่ยเกิดใจแตกเด็กอายุ14 15เนี่ยต้องเสียตัวแล้วเนี่ยเพราะมันใจแตกเพราะพวกคุณทำให้สังคมเป็นมันเหี้ยแบบนี้ไงถ้าพวกคุณหวังประโยชน์จากสังคมคุณใช้อำนาจพวกคุณเนี่ยทำให้สังคมมันเป็นแบบนี้ทำให้คนยากคนจนต้องออกมาขายตัวไงนี่แหละพวกคุณทดแทนบุญคุณแผ่นดินกันนี่แหละพวกคุณสร้างความดีให้แผ่นดินกันคุณเอาตำแหน่งของคุณน่ะมาเป็นเครื่องบ่งบอกถึงการมีอำนาจเพื่อที่จะไปกดหัวคนอื่นเขาเพื่อไปสร้างบารมีความต้องการของพวกคุณโดยที่พ่อค้านายทุนเนี่ยยอมเป็นทาสพวกคุณเพื่อพวกคุณจะได้รับประโยชน์ต่างๆนานามากมายในการที่พวกคุณได้รับตำแหน่งตรงนั้นผมถามพวกคุณว่านี่คือการทาสทดแทนวิคุณแผ่นดินหรือนี่เหรอสิ่งที่พวกคุณบอกว่าพวกคุณรักชาตินี่เหรออันนี้ผมจะบอกว่าไอ้ความเป็นคนกับพวกคุณมันไม่ได้อยู่แค่ยูนิฟอร์มหรือชุดที่คุณสวมใส่มันขึ้นอยู่กับจิตใจของพวกคุณว่าคุณมีคุณธรรมไหมคุณมีความสงสารประชาชนมีคุณมีความเป็นธรรมในหน้าที่การงานของพวกคุณไหมมีคุณมีความรักชาติจากชาติของคุณเนี่ยนะมีการพัฒนาเกิดขึ้นคนในชาติเนี่ยมันมีความรักใคร่เกิดขึ้นคนในชาติได้รับสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นคนในชาติมีความเท่าเทียมกันวันนี้คนในชาติมีความเท่าเทียมกันคุณใช้ยศถาบรรดาศักดิ์ของพวกคุณใช้สีของพวกคุณใช้อำนาจเงินของพวกคุณเนี่ยทำให้คนในชาติเนี่ยเกิดความแตกต่างช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยมันแตกต่างกันมาอันดับหนึ่งของโลกคุณใช้หลักตรงนั้นหมดเลยคุณต้องการให้คนในชาติเป็นขี้ข้าของคุณคนไหนไม่มีเงินทำให้คนในชาติมันยากจนคุณใช้ทุกวิถีทางในการใช้หลักของการเอาเปรียบสังคมจะทำให้คนในชาติเนี่ยมีความด้อยกว่าพวกคุณคุณไม่ต้องการระบอบประชาธิปไตยที่มันมีความเท่าเทียมกันคุณต้องการระบอบแบบนี้โหนกระแสตรงนี้เอาไว้เกาะสถาบันกษัตริย์ไว้เพื่อให้คนในชาติเนี่ยมันลืมเงยหัวไม่ขึ้นมันมีหน้าที่กาดไปส้นตีนพวกคุณมันมีหน้าที่เป็นที่ฆ่าพวกคุณคุณมีหน้าที่จิกหัวของคนไทยในชาติทั้งหมดคนไหนคนจนคุณจับมันไปเป็นที่ฆ่าพวกคุณนี่คือความต้องการของพวกคุณทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการยศระดับสูงไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าในทุนที่พวกคุณทำเหี้ยทำชั่วกับประเทศชาติเอาไว้มันเป็นความเห็นแก่ตัวของพวกคุณทั้งนั้นเลยอะไรที่พวกคุณบอกพวกคุณทำตัวแล้วคุณมันแสดงเห็นถึงความรักชาติบอกมาสักอย่างหลักฐานเต็มไปหมดคนไหนที่เป็นผู้ผบ.ทบ.ทอ.ทร.เนี่ยมันมีหลักฐานตอนที่คุณปกป้องปลดเกษียณงบประมาณต่างๆของกระทรวงกลาโหมคุณไปดูถามว่าประเทศไทยมันไม่รบกับใครทำไมงบกระทรวงกลาโหมมันถึงเยอะ
ในขณะที่เวลานี้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่มีจะรับประทานต้องเข้าคิวกันรอเงินส่วนนี้มันหายไปไหนหมดมันไปอยู่ตามกระทรวงต่างๆที่ก็ที่ไอ้รัฐบาลส้นปีเนี่ยมันจัดสรรกันมา6 7ปี5 6ปีที่ผ่านมามันจัดสรรให้กระทรวงที่มันต้องการเพื่อพ้องของมันเนี่ยมีงบประมาณเยอะเพื่อที่เอาไปถลุงหรือเพื่อที่เอาไปแบ่งปันประชาชนเสียงประชาชนจะเข้าไปดูแลกระทรวงกลาโหมเข้าไปสอดส่องว่าไอ้พฤติกรรมของทหารทำอะไรพวกมึงก็ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวมึงต้องการทำให้กระทรวงของกลาโหมของพวกมึงอยู่ในมือของพวกมึงเพียงลำพังเท่านั้นเองนี่แหละเป็นการปกครองแบบสากลมันไม่ใช่นะมันเป็นการปกครองแบบสมัยกรุงศรีอยุธยามันเป็นการปกครองแบบทาสที่มีทาสมึงเห็นคนไทยเป็นทาสมึงเห็นคนในชาติเนี่ยเขาเป็นขี้ข้าพวกมึงสิ่งที่มันจะเหมือนกันตรงที่ว่าเวลาพวกมึงตายหาเนี่ยมึงก็อยู่ในโรงศพเหมือนพวกเขามึงโรงศพมึงอาจจะสวยกว่าพวกเขาอาจจะใช้งบประมาณสูงกว่าพวกเขาแต่ถึงเวลาตายหาแล้วมันตายเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่พวกมึงยังไม่ตายกันเนี่ยมันมีเวลาให้พวกมึงเนี่ยรู้จักสำนึกว่าเฮ้ยเอาของกลางเอาประเทศชาติเนี่ยคืนไปให้ประชาชนเขาหรอกเขาเถอะเอาไอ้สมบัติของชาติเนี่ยประเทศชาติเนี่ยคืนไปให้ประชาชนทั้งประเทศให้เขามีโอกาสได้เป็นเจ้าของประเทศเถอะเขามีโอกาสได้ใช้ทรัพย์สินของเขามีโอกาสได้ใช้ทรัพยากรต่างๆที่อยู่ในประเทศเถอะมึงคืนให้ประชาชนได้ไหมไอ้อำนาจที่พวกมึงยึดเอาไว้หรือผลประโยชน์ที่มึงยึดเอาไว้ในประเทศคืนให้ประชาชนได้ไหมเนี่ยยามที่เขาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมองเห็นกันเลยว่าเขาไม่ใช่เป็นเจ้าของประเทศพวกมึงต่างหากที่เป็นเจ้าของประเทศท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ผมพยายามถ่ายทอดความรู้สึกมามันจะมีคำพูดที่รุนแรงแต่คำพูดเนี่ยมันมีหลักฐานอันเนื่องจากคุณทำผิดกันเองเมื่อพวกคุณทำผิดเนี่ยหรือคุณคิดว่าคุณไม่ยอมรับผิดมันมีหลักฐานหลักฐานที่มันเกิดขึ้นก็ไปดูตามงบประมาณแบบมันมีความจำเป็นไหมมันมีหลักฐานการซื้ออาวุธจริงไหมมันมีการซื้อเรือดำน้ำจริงไหมนี่คือหลักฐานถ้าถามไอ้หลักฐานที่บอกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องซื้อไหมนั่นคือหลักฐานแล้วซื้อแล้วเนี่ยไอ้จำนวนราคาที่ซื้อเนี่ยมันตรงกับมาจากโรงงานไหมมันตรงมาจากต้นประเทศที่เขาผลิตไหมนะไอ้นั่นก็คือหลักฐานเพราะนั้นเนี่ยเวลามันมีหลักฐานเนี่ยพวกทหารที่มันมีอำนาจที่อิงโขนสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันไม่มีหน่วยงานหน่วยไหนไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนเนี่ยกล้าเข้าไปทำข่าวกล้าเข้าไปเจาะกล้าเข้าไปหาว่าหลักฐานเนี่ยนะมันมีการโกงกินกันไหมสื่อสารมวลชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไม่มีใครกล้าเนื่องจากหนึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากไอ้คนพวกเหี้ยนั่นทั้งนั้นไอ้สื่อสารที่ขายตัวเนี่ยไอ้สื่อที่บอกว่าไอ้นี่สื่อเนี่ยนะมันไม่ใช่สื่อพอมันไม่กล้าทำเนี่ยไอ้คนไทยที่โง่ๆที่เป็นทำเป็นไอ้ชั้นประชาชนทั้งหลายที่บริโภคสื่อเหี้ยๆพวกนี้เนี่ยมันก็เชื่อเพราะมันบอกมันไม่ได้ยินทำไมสื่อที่มันเชื่อที่มันรักเนี่ยนะมันไทยทำไมถึงไม่ทำข่าวมันก็เลยไม่เชื่อแต่พอไอ้มันมีไอ้จิ๊กโก้ข้างถนนไปชุมนุมกันนิดเดียวไปกล่าวหาโจมตีรัฐบาลของประชาชนบ้างอะไรบ้างเสือกเชื่อไอ้นี่คือจุดบอดแล้วมันเป็นปมด้อยของคนไทยชนิดหนึ่งที่ของดีของขลังของที่เป็นความจริงเสือกไม่เชื่อเสือกไม่ทำหน้าที่ไม่ทำว่าไม่ค้นหาหรือค้นคว้าว่าไอ้นี่เป็นคนชั่วคนเลวไม่ค้นคว้ากับละเลยเวลานายทหารที่มันโกงกินชาติบ้านเมืองนะรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆที่มันโกงกินชาติบ้านไอ้คนที่บอกว่ารักชาติก็ละเลยมีปปส.ขึ้นมาละเลยเลือกที่จะไล่นายกที่กูเกลียดแต่นายกที่เหี้ยกูก็ละเลยกูก็ไม่ออกมากันหุบปากกันพอมีรัฐบาลของประชาชนที่ดีๆกำลังพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าไม่ชอบออกมาชุมนุมขับไล่กัน
อันนี้เป็นความละเลยและมันเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้ชาติเนี่ยชิบหายคุณอย่าลืมนะไม่ว่าเป็นดารานักร้องหรือกปปส.พันธมิตรเนี่ยไอ้ประเทศชาติที่มันชิบหายที่มีคนผูกคอตายกันมาเยอะๆแบบทุกวันเนี่ยสาเหตุมาจากพวกคุณนะพวกคุณอาจจะมองไม่เห็นอาจจะไม่รู้ไม่มีสำนึกหรือมองอะไรไม่เห็นว่าให้กูไม่เกี่ยวนะทำไมพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะคุณกลับไปย้อนดูดีๆว่าไอ้ต้นเหตุที่ไอ้ทหารมายึดอำนาจเนี่ยมาจากพวกคุณหรือเปล่าเมื่อทหารยึดอำนาจแล้วเนี่ยกำลังกำแพงสำคัญที่ทหารพวกนี้มันยึดอยู่นั่นคือสถาบันเมื่อทหารยึดอำนาจแล้วเนี่ยมีสถาบันเป็นเกาะคุ้มกันมีกฎหมายเนี่ยโทษกรรมคุ้มกันอยู่เนี่ยผมถามว่าพวกคุณไปทำอะไรพวกมันได้คุณกล้าไปสืบสวนไหมว่าไอ้นี่ซื้อปีนี้ซื้องบประมาณใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมเท่าไหร่กระทรวงนู่นกระทรวงนี่เท่าไหร่คุณกล้าไหมเพราะอะไรเพราะคนไทยรักในหลวงเมื่อคนไทยรักในหลวงและในหลวงเนี่ยเป็นกำแพงกั้นปกป้องทหารพวกนี้ออกกฎหมายนิรโทษกรรมออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้พวกนี้ทหารพวกนี้จนอยู่มาหมดวาระแล้วเลือกตั้งแล้วมันยังได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งเพราะมันมีกฎหมายยุทธศาสตร์ที่มันวางกันไว้เรียบร้อยแล้วกะว่า20 ปี 30 ปีเนี่ยพวกกูต้องคุมอำนาจให้ได้จนกว่าพวกเราเนี่ยจะตายจากโลกนี้ไปผมถามว่าไอ้สิ่งที่คุณเริ่มต้นกันมาทำให้บ้านเมืองฉิบหายเนี่ยมันมาจากพวกคุณไหมกปปส.หรือพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยหรือสลิ่มผลปวงที่มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยผมสรุปให้ฟังไอ้ความฉิบหายของประเทศชาติที่มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยมันมาจากพวกคุณทั้งนั้นที่พวกคุณแม่งมองแค่มุมเดียวมองมุมเล็กๆมุมเดียวที่คุณเกลียดนายกทักษิณคุณเกลียดนายกยิ่งลักษณ์คุณมองแค่มุมนี้มุมเดียวเท่านั้นเลยแต่แม่ไม่ได้มองมุมอื่นเลยไม่ได้มองมุมว่าไอ้การแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองนั้นขาดนายกรัฐมนตรีมีมนทินนั้นเรามีฝ่ายตุลาการเป็นผู้เข้าไปตรวจสอบมันมีนายกรัฐมนตรีกี่ประเทศที่มีความผิดด้านคอร์รัปชันด้านโกงกินใช้บ้านเมืองประเทศนั้นเขาก็ใช้กฎหมายลงโทษทั้งนั้นเขาไม่ใช้พวกมึงมาขับไล่และเอาทหารมายึดอำนาจแบบกรรมวิธีแบบพวกมึงและมีนายหลวงมาทรงลงมาประมาพิไทยแบบที่มึงทำกันหรอกมันเป็นความคิดเหี้ยๆโง่ๆล้าสมัยที่สุดเพราะฉะนั้นสรุปว่าไอ้บ้านเมืองที่มันชิบหายอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็มาจากพวกมึงไอ้กปปส.ไอ้พันธมิตรไอ้สลิ่มทั้งหลายที่มึงคิดว่ามึงรักชาติแต่ไอ้คำว่ารักชาติของมึงเนี่ยมึงเลือกที่จะรักมึงเลือกที่จะรักชาติมึงเลือกที่จะเกลียดคนที่มึงเกลียดมึงเลือกที่จะรักคนมึงรักไอ้นี่เขาไม่เรียกรักชาติเขาเรียกว่าแก้แค้นมันเกิดจากความสะใจของพวกมึงมันจนทำให้บ้านเมืองนี้ชิบหายเพราะมันเกิดจากความสะใจของพวกมึงเนี่ยพวกมึงได้แค่ความถ้าเมืองชิบหายอยู่ทุกวันนี้มันมาจากใครท่านผู้ฟังครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรานี่จะต้องพูดกันอีกเยอะเราจะต้องพูดกันอีกหลายวันเราจะต้องพูดอีกหลายเรื่องหลายมิติที่จะทำความเข้าใจให้คนไทยที่อยู่ในประเทศชาติได้เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่พวกคุณคิดอยู่วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่คุณจะต้องพัฒนาความคิดของคนไหนอะไรที่มันเป็นต้นเหตุของการทำลายเนี่ยคุณต้องกลับมาเรียนรู้ว่าอะไรคือการทำลายความถูกต้องเรื่องสำคัญนะเพราะชีวิตที่คุณอยู่ในประเทศชาติเนี่ยคุณต้องการความถูกต้องนะฮะคุณต้องการความเป็นธรรมนะครับคุณไม่มีความถูกต้องคุณไม่มีความเป็นธรรมเนี่ยคุณอยู่ไม่ได้นะครับอยู่ลำบากนะครับทุกวันนี้เนี่ยที่คุณอยู่เนี่ยมันไม่มีความถูกต้องมันไม่มีความเป็นธรรมนะครับคุณอย่ามาคิดว่าพวกคุณเนี่ยมีความเป็นธรรมมีความถูกต้องนะการปกครองก็ผิดหลักสังคมก็ผิดหลักกฎหมายก็ผิดหลักมันไม่ถูกต้องนะคุณหันไปดูว่าอะไรคือตัวการที่มันทำลายความถูกต้องอะไรคือตัวการที่ทำลายรัฐธรรมนูญอะไรคือตัวการที่มันอยู่เหนือกฎกติกาของการอยู่ร่วมกันคุณต้องหันไปมองตรงนั้นการอยู่ร่วมกันของคนในโลกเนี่ยทั้งโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะมันต้องมีกฎกติกาและต้องใช้กฎกติกานั้นเป็นกฎกติกาเดียวกันไม่ใช่ว่ามึงไปให้คนอื่นเขาใช้อีกกฎหนึ่งและกูใช้อีกกฎหนึ่ง
ไม่ใช่มันต้องเป็นกฎฉบับเดียวกันกฎอันเดียวกันแต่หันไปมองว่าไอ้ต้นเหตุของการทำลายกฎกติกาที่คนภายในชาติไม่มีความถูกต้องไม่มีความเป็นธรรมนั่นคืออะไรคืออะไรวันนี้คนไทยยอมรับสถาบันกษัตริย์จะทำอะไรก็ได้นั่นแหละคือการทำลายกฎกติกาความถูกต้องและความยุติธรรมของคนทั้งชาติแหละจะบอกให้สรุปเอาง่ายๆถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยววันหลังมาอธิบายให้ฟังอีกว่าการที่คุณรักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้เนี่ยก็คือสิ่งที่คนไทยต้องรักและเทิดทูนเมื่อคนไทยรักและเทิดทูนสถาบันจะทำอะไรก็ได้จะทักสถาบันจะยอมรับทหารคนใดคนหนึ่งก็ได้แต่การยอมรับแล้วมันมีผลเสียตามมาแบบทุกวันนี้คือหลักฐานก็คือการทำลายความสุขของประชาชนการสร้างความชิบหายของคนไทยทั้งชาติได้ยินไหมได้ยินหรือเปล่าไอ้สิ่งที่พวกคุณรักเนี่ยในหลวงคุณรักในหลวงแต่ในอำนาจของในหลวงมันเป็นทำลายความสุขของคนไทยทั้งชาติคุณได้ยินกันหรือเปล่ามึงเปิดสมองทุกคนเลยคนไทยทุกคนเวลานี้ได้ยินผมพูดเนี่ยมึงเปิดสมองไว้สิที่พวกมึงรักรักแล้วพวกมึงได้ดีไหมรักแล้วพวกมึงมีความสุขไหมรักแล้วเนี่ยมันมีความปลอดภัยมันมีกินมีใช้ไหมเปิดสมองเพื่อให้สิทธิเสรีภาพในความรักผมให้สิทธิ์คุณผมให้คุณจะรักใครรักคุณแต่รักไปแล้วเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนในสังคมไหมมึงจะเป็นข้าทาสยอมเป็นทาสทุกชาติไปอีกร้อยชาติมันเป็นเรื่องของพวกมึงไอ้เหี้ยแต่พอพวกมึงรักแล้วเนี่ยมันไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาสร้างความเดือดร้อนให้คนไทยทั้งชาติเวลานี้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้ทหารนี่เหี้ยเข้ามามีอำนาจโดยที่ไม่มีความผิดเนี่ยทำอะไรก็ได้ไม่มีความผิดผมถามว่าอำนาจตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์มึงให้อำนาจพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ให้อำนาจของทหารแล้ววันนี้มึงมาด่าทหารกันเนี่ยผมถามว่ามึงด่าถูกตัวกันหรือไอ้นักการเมืองทั้งหลายมึงด่าตรงตัวหรือเปล่าเดี๋ยวอยู่ด่าถูกตัวหรือเปล่าถ้ามึงไม่กล้าพูดนะอย่ามาเป็นนักการเมืองเพราะมันแก้ไม่ถูกจุดกันเกาหลังได้ไม่คันตีนเกาหลังได้กันเล็บผมถามว่าเกาแบบนี้มันถูกจุดไหมไอ้ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ยุยงเสริมให้คนทะเลาะกันหรือคนรังเกียจนะแต่เราต้องการแก้ไขปัญหาไม่ใช่หรือเมื่อมันมีอำนาจแล้วเนี่ยลดอำนาจได้ไหมลดบทบาทได้ไหมเอาระบบอื่นมาใช้ได้ไหมที่มันเป็นสากลแบบชาวบ้านที่เขาเจริญแล้วได้ไหมเพราะไม่ได้มีเจตนาไล่ไปจะต้องบอกให้เกียรติชังพระมหากษัตริย์นะไอ้นี่มายุ่งไม่ใช่เราต้องการแก้เราไม่ต้องการทำลายเราต้องการแก้ไม่ใช่เมื่อเราต้องการแก้เราต้องหาวิธีแก้ให้มันถูกต้องให้ถูกจุดที่เห็นทุกวันนี้ข่าวออกมาทุกวันนี้ตามไลน์ตามกลุ่มต่างๆเฟซบุ๊กผมเห็นมันด่ากันมันด่าคนละเรื่องเลยไม่ด่าเข้าประเด็นสักเรื่องเลยก็คุณจะไปด่ามันทำไมไอ้เหี้ยประยุทธ์ไอ้ประยุทธ์มันตายหาไปเดี๋ยวมันก็เอาไอ้คนอื่นเข้ามาแทนไอ้ประยุทธ์มึงก็ได้ด่าคนต่อไปทำไมเราไม่หาวิธีแก้สรุปแก้ต้นตอต้นเหตุมันสักทีมันจะได้จบปัญหาบ้านเมืองจะได้พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องได้บ้านเมืองจะมีความเจริญก้าวหน้าเหมือนประเทศอื่นๆเขาเนี่ยคนไทยในชาติมันจะได้มีความสุขสักทีมันจะได้เลิกคิดเลิกถูกเอาซิมเอาความงมงายอะไรมาอยู่ในสมองทุกทีว่าไอ้นี่จะต้องกราบนู่นกราบนี่ละมันเลิกทำไมคนต่างชาติเนี่ยบาทหลวงหรือประธานหรือนายกต่างๆเนี่ยทำไมเขายืนจับมือกันได้ไม่เห็นเขาตายห่าเลยไม่เห็นก็ต้องดิ้นตายเลยทำไมคนไทยไม่ก็ต้องก้มกราบทำหาพระทีก็ต้องก้มกราบทำไมมันขึ้นสวรรค์เหรอพอก้มเป็นคานเป็นงูเป็นกิ้งก่าตะขาบเนี่ยมันรู้สึกมันจะขึ้นสวรรค์ทันทีหรือไงเราเจอกันแบบสากลได้ไหมเราเจอกันแบบพอประมาณได้ไหมจะเคารพกันด้วยเคารพด้วยวาจาได้ไหมเคารพกันด้วยพฤติกรรมที่มันดูที่มันสะดวกที่มันเหมาะได้ไหมมันไม่ต้องไปทำอะไรที่มันแบบพันปีสองพันปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่มันเกิดจากสองพันสามพันปีนี่แหละไอ้การหมอบคานคุณยังเก็บไอ้พฤติกรรมการหมอบคานแบบสองสามพันปีมาใช้อีกเนี่ยผมถามว่าสมองของคุณมือถือใช้โทรศัพท์แต่แม่งปัญญาแม่งยังโบราณอยู่เลยอย่างเนี้ยต้องถามว่าพวกมึงทำไมไม่คิดจะพัฒนากันบ้างวะโลกมันไปถึงไหนกันแล้วเนี่ย
พราะฉะนั้นผมสรุปนะอย่างน้อยๆขอบคุณที่ให้ผมมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมตรงนี้อย่างน้อยๆผมก็อยู่ต่างประเทศคนหนึ่งที่พยายามสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญความศรีวิไลของประเทศชาติหรือการปกครองเนี่ยเอามาเปรียบเทียบให้สังคมไทยได้เห็นเจตนาของผมเอามาเปรียบเทียบว่าไอ้นี่เขาอยู่กันยังไงพวกมึงอยู่กันยังไงและพวกมึงทำเหี้ยยังไงและพวกมึงตอแหลยังไงพวกมึงโกหกกันยังไงไอ้ที่มาของมันคืออะไรที่ทำลายอำนาจทุกอย่างทำลายระบบการปกครองทำลายชีวิตของประชาชนนี่คือหลักฐานที่ผมอ้างอิงที่พูดมาตั้งแต่ต้นทั้งหมดและไอ้ความเป็นคนรักชาติของมึงเนี่ยมันมีหลักฐานประจักษ์ชัดเจนหรือว่าไอ้การรักชาติของมึงเนี่ยก็มีธุรกิจสีดำอย่างนี้เหรอนี่รักชาติเหรอรักชาติที่ทำลายชาติหรือการโกงกินชาติบ้านเมืองเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าการทำตัวรักชาติเนี่ยหลักฐานที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมสรุปให้ฟังว่าประเทศไทยที่มันชิบหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากพวกมึงทั้งนั้นเลยมันไม่ได้มาจากที่มึงไปเรียกเขาควายแดงเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยนะเขาต้องการความทันสมัยเขาไม่ได้เป็นขี้ข้านักการเมืองเขาต้องการความทันสมัยความทันสมัยของมันก็คือความเจริญความเจริญของมันก็คือความเท่าเทียมกันทีนี้ไอ้พวกมึงไม่ชอบความเท่าเทียมไงไอ้พวกมึงชอบเป็นขี้ข้าและได้ผลประโยชน์มึงชอบก้มกราบนายและมีได้ผลประโยชน์นั่นคือสิ่งที่มึงต้องการทำเพราะอะไรเพราะพวกมึงเห็นแก่ตัวกันมึงไม่ต้องการพัฒนามึงต้องการให้ชาติมีความเจริญมึงไม่ต้องการเห็นคนขี้ข้าของมึงเท่าเทียมกับมึงมึงไม่ต้องการเห็นคนรับใช้ในบ้านมึงเว้ยมึงมาด่ากูอีดำอีแดงเนี่ยมึงด่ากูอีกไม่ได้เพราะพวกมึงชอบเห็นคนเป็นขี้ข้าไอ้สังคมไทยมันเป็นแบบนั้นก็สรุปให้ฟังว่าไอ้สิ่งที่มันชิบหายทุกวันนี้เนี่ยนะคนต่างชาติเนี่ยที่กำลังพูดเปล่าๆอยู่เนี่ยเขาพยายามนำเรื่องราวที่มีสาระดีๆที่เป็นประโยชน์เนี่ยมาถ่ายทอดให้คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยกำลังรับฟังแล้วนำไปคิดว่าไอ้สิ่งที่มันพูดเนี่ยมันอยู่เมืองนอกเนี่ยมันพูดกันเนี่ยตรงอย่างที่เราได้รับไหมตรงอย่างที่พวกเราแม่งถูกกระทืบไหมตรงอย่างที่พวกเราแม่งนะถูกเอาเปรียบไหมตรงกันไหมถ้าตรงแล้วจริงแล้วเนี่ยหลักฐานมีแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของพวกคุณไม่ใช่เรื่องของพวกผมผมมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ความคิดเท่านั้นเองมันไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราที่อยู่ต่างประเทศมันเป็นหน้าที่ของพวกคุณเท่านั้นเองทีนี้ไอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยบางทีพอเอาความจริงมาพูดเนี่ยไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันไม่ชอบพวกเราคือเกลียดเลยไอ้นี่แม่งยัดข้อกล่าวหาไอ้นี่นี่ทำลายชาติบ้านเมืองเลยมันไม่ได้ทำลายชาติบ้านเมืองหรอกเขาเอาสิ่งที่ดีๆที่เป็นประโยชน์ที่เขาอยู่ในแต่ละประเทศเนี่ยมาถ่ายทอดให้ฟังแต่พวกมึงเนี่ยมันกลัวพวกมึงเนี่ยกลัวจะเสียผลประโยชน์นะมึงไม่ต้องมานั่งตอแหลยัดข้อกล่าวหาเขาละเพราะพวกมึงเนี่ยกลัวจะเสียผลประโยชน์พวกมึงเคยแดกมาพวกมึงเคยทำเหี้ยมาเคยเอาเปรียบคนสารพัดเคยมีอำนาจอย่างนี้พวกมึงเนี่ยกลัวจะเสียผลประโยชน์เพราะนั้นมึงไม่ต้องมานั่งตอแหลยัดเยียดข้อกล่าวหาคนอื่นกันหรอกมันเป็นพฤติกรรมที่เขาจับได้เลยไอ้สิ่งที่พวกมึงรักษาอำนาจกันเอาไว้เนี่ยมันเป็นความเหี้ยของพวกมึงนะวันนี้ก็คงจะสรุปเอาแค่นี้แหละขอบคุณพิธีกรขอบคุณผู้จัดรายการครับที่อุตส่าห์ให้ผมเนี่ยมานั่งด่าพวกแม่งตะเช้าเลยเนี่ยโคตรมันเลยนะเอาละมันมีเรื่องด่าเยอะเลยนะวันนี้เอาแค่นี้แหละวันหลังจะมาด่าให้ฟังเอานี่ครับสวัสดีครับ Amen.